ไปดูอีกจังหวัดหนึ่งนะคะที่จังหวัดปทุมธานีเมื่อวานนี้นะคะก็มีการจัดพิธีทำบุญตักบาตรเช่นเดียวกันนะคะจัดขึ้นที่โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณ์ธัญบุรีค่ะเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่9นะคะนอกจากนี้ประชาชนในพื้นที่เนี่ยเขายังได้ร่วมกันจัดกิจกรรมรำลึกถึงคนบนฟ้านะคะเนื่องในวันการดูแลแบบประคับประคองสากลค่ะโดยมีประชาชนพร้อมใจกันใส่เสื้อเหลืองมาร่วมทำกิจกรรมกับทางโรงพยาบาลกันอย่างเนืองแน่นเลยนะคะสำหรับวันการดูแลแบบประคับประคองสากลเนี่ยตรงกับวันเสาร์ที่2ของเดือนตุลาคมของทุกปีโดยทุกประเทศทั่วโลกก็จะมีการจัดกิจกรรมพร้อมกันมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้ผู้ป่วยระยะท้ายเข้าถึงการดูแลแบบประคับประคองและสร้างความตระหนักและความเข้าใจเกี่ยวกับความต้องการดูแลผู้ป่วยและครอบครัวซึ่งปีนี้นับว่าพิเศษมากๆค่ะเนื่องจากตรงกับวันเสาร์ที่13ตุลาคมทางโรงพยาบาลจึงได้ร่วมกันจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่9และให้ญาติของผู้ป่วยรวมถึงญาติผู้เสียชีวิตเนี่ยนะคะได้ร่วมกันทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับคนในครอบครัวที่ล่วงลับไปแล้วค่ะไฮไลท์ของเราซึ่งจริงๆก็เป็นเกือบทุกปีนะคะแต่วันนี้ที่เพิ่มขึ้นมาคือเรื่องของดนตรีบำบัดนะคะเราตั้งว่า Music in the Garden จะเห็นว่าอยู่ในสวนนะคะแต่กิจกรรมที่เราเป็นไฮไลท์ทำมาทุกปีก็คือ1เรื่องของการทำบุญนะคะเพราะญาติเขาก็จะรอวันนี้กลับมาทำบุญในสถานที่ที่ญาติเขาเสียชีวิตนะคะคนที่เขารักเสียชีวิตแล้วก็ส่วนที่2ก็คือเรื่องของการส่งความคิดถึงแด่คนบนฟ้าหรือกิจกรรมปล่อยลูกโป่งนะคะศิลปะสำหรับเด็กจริงๆที่นี่เรามีเรื่องของสุนัขด้วยนะคะจะเห็นว่าจะมีน้องสุนัข2ตัวบัดดี้ฮันนี่เดินไปเดินมาเล่นกับคนไข้ในวันปกติเขาก็จะอยู่ที่QCU หรือเดินไปตามหอผู้ป่วยต่างๆเพื่อที่จะไปเล่นกับคนไข้คนไข้เขาจะผ่อนคลายใครที่รักสุนัขเขาก็จะเพลิดเพลินได้เล่นได้ผ่อนคลายก็หายเครียดลงได้สำหรับโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณ์ธัญบุรีเนี่ยนะคะได้เริ่มจัดงานวันการดูแลแบบประคับประคองสากลมาตั้งแต่ปี2552ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันแต่ที่พิเศษกว่าปีที่ผ่านมาคือปีนี้เนี่ยมีการจัดกิจกรรม Music in the Garden นะคะซึ่งเป็นกิจกรรมดนตรีบำบัดเพื่อให้ผู้ป่วยโรคมะเร็งระยะท้ายและญาติได้ใช้ดนตรีบำบัดเพื่อความผ่อนคลายค่ะอันนี้ก็เป็นรูปแบบหนึ่งของการทำดนตรีบำบัดนะคะเราเรียกว่า lyrics analysis หรือว่าการวิเคราะห์เนื้อเพลงก็คือเอาเพลงธรรมดาอะไรอย่างเมื่อกี้ถ้าได้ยินเนาะมันก็เป็นเพลงธรรมดาที่เราได้ยินกันทั่วไปเราฟังเพลงบางทีเราไม่ได้ยินเพลงนะเราแค่ฟังแต่เราไม่ได้มีสมาธิในการฟังไม่ได้เตรียมใจไม่ได้เตรียมพร้อมในการฟังไม่ได้ตั้งใจที่จะฟังมันทั้งที่เพลงหลายๆเพลงเนี่ยที่เราชอบบางทีเขาไม่ได้พูดแทนเราใช่ไหมมันมีความหมายเนื้อเพลงเขาเขียนออกมาเพื่อที่จะสื่อสารบางสิ่งบางอย่างอยู่เคยเป็นไหมคะที่แบบว่าชอบเพลงนี้ทำไมถึงชอบอ่ะมันเป็นเชื่องเรื่องราวชีวิตของเรานั่นเป็นความรู้สึกของเราอย่างที่เลือกเพลงนี้ออกมานะคะแค่ได้คิดถึงก็เป็นสุขใจย้อนกลับไปที่บอกว่าจุดประสงค์ของการบำบัดครั้งนี้ก็คือการช่วยเขาปลดปล่อยอารมณ์ความรู้สึกที่มันอยู่ในใจออกมาที่เพิ่งการผ่านการสูญเสียไปแล้วพร้อมที่จะก้าวต่อไปนอกจากนี้นะคะก็ยังมีการจัดกิจกรรมสำหรับเด็กค่ะก็คือกิจกรรมศิลปะบำบัดแล้วก็สุนัขบำบัดนะคะเพื่อให้เด็กๆที่มาร่วมกิจกรรมเนี่ยได้ใช้เวลาว่างในการวาดภาพแล้วก็ทำตุ๊กตากระบูนรวมถึงเล่นกับสุนัข2ตัวที่ชื่อเจ้าบัดดี้แล้วก็เจ้าฮันนี่ค่ะโดยวัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้เน้นการผ่อนคลายให้กับเด็กๆที่สูญเสียคนที่รักในครอบครัวไปนะคะโดยจะมีการประเมินสภาพจิตใจของเด็กผ่านการวาดภาพและให้พยาบาลเนี่ยเข้าไปเยียวยาสภาพจิตใจด้วยอีก1กิจกรรมที่เป็นไฮไลท์สำหรับงานนี้นะคะก็คือกิจกรรมส่งความคิดถึงแด่คนบนฟ้าโดยให้ญาติแล้วก็ผู้ป่วยเนี่ยนะคะได้ร่วมกันเขียนข้อความลงไปในกระดาษรูปหัวใจแล้วก็นำไปผูกติดกับลูกโป่งให้สื่อถึงสิ่งที่อยากจะพูดกับคนบนฟ้านะคะว่าอยากจะบอกอะไรถึงเขาโดยระหว่างการเขียนข้อความเนี่ยก็มีญาติของผู้ที่เสียชีวิตบางคนเนี่ยนะคะที่เคยเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลถึงกับร้องไห้ออกมาขณะที่กำลังเขียนความรู้สึกโดยกิจกรรมนี้เนี่ยก็จะเน้นการประเมินสภาพจิตใจของผู้สูญเสียผ่านข้อความตัวหนังสือจากนั้นก็จะมีพยาบาลคอยอยู่เป็นเพื่อนแล้วก็ประเมินสภาพจิตใจทั้งในระยะสั้นและระยะยาวค่ะในส่วนของกิจกรรมตรงนี้ค่ะก็จะมีบุคลากรเข้ามาด้วยแล้วก็มีหลายๆครอบครัวที่เขียนทั้งในส่วนของผู้ที่ล่วงลับที่เป็นในคนในครอบครัวเองหรือว่าจะเป็นเขียนถึงพ่อหลวงรัชกาลที่9ค่ะด้วยเพื่อแสดงความระลึกถึงแล้วก็ถึงพระองค์ท่าน
ก็จะใช้กิจกรรมตรงนี้ค่ะในการที่จะสื่อความคิดถึงของประสบนิกรชาวไทยที่ยังมีความระลึกถึงพระองค์ท่านนะคะผูกกับลูกโป่งแล้วก็ปล่อยไปพร้อมๆกันรวมถึงวันนี้เราพวกเราก็รวมกันที่จะสวมเสื้อเหลืองเสื้อสีเหลืองนะคะแล้วก็ส่งข้อความเหล่านี้ค่ะส่งถึงพระองค์ท่านก็คิดว่า อยากที่จะให้พระองค์ท่านได้รับรู้ว่าประสบนิกรชาวไทยก็คือยังระลึกถึงท่านตลอดเวลาอันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเมื่อวานนี้นะคะก็จะเห็นว่าประชาชนเนี่ยพร้อมใจกันใส่เสื้อเหลืองนะคะไปร่วมพิธีทำบุญตักบาตรกันตั้งแต่เช้าตรู่ก็มีกิจกรรมหลายกิจกรรมนะคะที่จะระลึกถึงพระองค์ท่านค่ะค่ะเราเห็นหลายคนหลายท่านกันมาแล้วนะคะมาดูคนในวงการบันเทิงกันบ้างค่ะ